มาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทำบุญนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหาริย์พญานาคเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่วิ่งเล่นฟืนเคืองทุกด้านรวมถึงหลายท่านที่เป็นปีชงอาจารย์รัตนมณีจะขอแนะนำชี้ทางให้ทุกท่านสามารถฟาฟันอุปสรรคนานาประการในทุกๆด้านที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการเงินการงานการเรียนความรักสุขภาพอับโชคทำอะไรไม่ขึ้นในปีนี้อาจารย์รัตนมณีขอแนะนำสิ่งมงคลที่ควรมีไว้บูชาทุกท่านสามารถบูชาได้ทุกดวงชะตาโดยไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดนั่นก็คืออันดับที่1อันดับที่1มาแรงเป็นสิ่งที่ลูกหลานพญานาคทุกท่านควรมีไว้บูชาสิ่งแรกคือเหรียญปู่ศรีสุทโธศรีปฐุมมารุ่นเปิดขุมทรัพย์นครราชด้านหลังจะมีเพชรนาคาและพร้อมแถมมณีนครราชกับเลขมงคลทุกเหรียญพร้อมการันตีด้วยประสบการณ์จริงมากมายใช่ค่ะคือหลังจากที่ได้เหรียญปู่มาเนี่ยคือถูกเลยค่ะเมื่อก่อนก็นานๆทีค่ะเมื่อก่อนนานๆทีแต่ตั้งแต่ที่ได้เหรียญปู่ไปนี่รับโชคเลยอันดับที่2อันดับที่2คือนาคบาทเพชรนาคาและพญานาคกินหางมีกินมีใช้ไม่รู้จบป้องกันสิ่งชั่วร้ายขุนไสต่างๆและยังเน้นการทำมาหากินเงินทองเข้าดีทุกทางไม่มีฝืนอันดับที่3อันดับที่3จักรนารายณ์เพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายณ์ที่ประทานให้ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทุกประการทั้งการงานการเรียนโดนการแกล้งปีชงควรมีไว้บูชาอันดับที่4ดอกบัวเพชรนาคาถือเป็นมงคลสูงสุดที่พญานาคนิมิตขึ้นเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีไว้บูชาจะประสบแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยค้าขายดีและเปิดดวงตารู้แจ้งในธรรมอันดับที่5แนะนำพระสังเพชรนาคาใครมีไว้บูชาเป็นมงคลสูงเพราะเป็นอาวุธของเหล่าเทพทั้งพระนารายณ์พระพิฆเนศพระอิศวรเป็นต้นจะนำความโชคดีในทุกๆด้านมาสู่ผู้บูชาการันตีทุกความขลังปู่กับย่าถึงบ้านปุ๊บแล้วมีพี่สะใภ้กับพี่ชายแฟนเขารับไม่ให้ค่ะแล้วก็วางไว้หน้าบ้านพอดีพี่สาวมาจากต่างประเทศพาเข้าไปห้างกลับมาแดดเปรี้ยงเลยวันนั้นน่ะนั่นทีนี้พอจะเข้าบ้านก็เลยอธิษฐานบอกเจ้าปู่กับเจ้าย่าเสด็จมาแล้วการันตีทุกความเชื่ออาจจะบอกว่ารักซ้อนก็ได้เก่าไม่เคลียร์ใหม่มีมาทักกับเธอคนนี้เป็นงานประจำทำงานที่กินเงินเดือนแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นเป็นสีขาวเนี่ยไม่รู้สินะแต่ว่าเขาจะต้องงานเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างสรรค์และงานการกุศลมันเท่าที่ฟังมาทั้งหมด5คนถามคุณแล้วกันคุณจอนใครฟังแล้วฟังขึ้นที่สุดฟังแล้วเข้าหูที่สุดกินเงินเดือนอาจารย์รัตนมณีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0897420983 0886025561โดยอาจารย์รัตนมณีศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหาริย์แห่งมนตราเพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยค่ะเจอกันแบบนี้รายการสดนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะ
เรื่อยไปจนถึง4ทุ่มนะคะ1ชั่วโมงครึ่งค่ะที่คุณผู้ชมจะอยู่ด้วยกันแบบนี้มีหลากหลายประสบการณ์มีหลากหลายสายที่จะมาพูดคุยในรายการรวมไปถึงแน่นอนวันนี้มีข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเคยนะคะต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่รวมไปถึงคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดเจอกับเราวันนี้เป็นครั้งแรกยังไงเปิดใจเปิดความคิดปรับเปลี่ยนอะไรสักนิดชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นนะคะต้อนรับเลยดีกว่าค่ะอาจารย์รัตนมณีอิมนตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งอาทิตย์เวียนมาครบอีกหนึ่งรอบแล้วใช่นะคะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะวันนี้ก็รายการเราก็อัดแน่นไปด้วยสายประสบการณ์นะคะรวมไปถึงเขาเรียกอะไรความคืบหน้าของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกำแพงก็ดีนะคะหรือพญานาคก็ดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพญานาคสูง 2.5 เมตรเนาะ2องค์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เสร็จแล้วใช่นะคะ ใครที่รอนะเดี๋ยวต้องบอกว่าโอ้โหมีข้อมูลแจ้งผู้ชมเยอะมากนะวันนี้แจ้งก่อนให้แจ้งก่อนเริ่มต้นก่อนนะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังอยากจะเช่าบูชาเหรียญนะคะพ่อปู่แม่ย่านะคะยังคงพอมีนะคะผู้ชมอันนี้เราต้องบอกเฉพาะคนที่ได้ดูวันนี้จริงๆนะคะตอนแรกกะจะมาให้ดูหรือว่าโพสต์ในเฟซอะไรต่างๆเดี๋ยวเกรงว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ชมด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครโชคดีที่ได้ยินแล้วยังอยากเช่าบูชาบางคนอาจจะมีแล้วแต่นึกถึงคนรอบข้างเพื่อนๆแล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆได้เช่าบูชาด้วยสำหรับเหรียญพ่อปู่แม่ย่าก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ยังไงสอบถามที่คอลเซ็นเตอร์กันได้เลยใช่นะก็เหลือไม่มากจริงๆเป็นเฮือกสุดท้ายละสำหรับใครอยากจะเช่าบูชานะคะรวมไปถึงกำไรใช่เดี๋ยวอดใจรอก่อนแต่สิ่งที่จะมาแจ้งในวันนี้ก็คือรูปหล่ออ๋อแซงหน้าไปเลยนะแซงหน้าไปเลยนะเขาเรียกว่าพ่อปู่อาจจะโดนบันดาลเพราะจริงๆรูปหล่อปู่ศรีสุทโธที่อาจารย์เคยบอกไว้นะคะสูง9นิ้วเนี่ยองค์เหมือนองค์จริงที่อาจารย์ไปถวายที่วัดเลยนะคะแต่ว่าจะย่อลงมาเหลือ9นิ้วเนี่ยจริงๆแล้วช่างบอกว่าทำเป็นเดือน2เดือนอาจารย์บอกเดือน2เดือนคงไม่ไหวอะคงไว้ก่อนนานมากอยู่ดีๆระหว่างที่รอกำไรเนี่ยคนละช่างนะช่างแกะกำไรก็บอกว่าอาจารย์เอาปู่กับย่าทรงเครื่องเข้าไปอยู่ในกลมๆเล็กๆเนี่ยใช้เวลานานในการแกะโมนะคะก็ปล่อยเขาทำไปปรากฏอยู่ดีๆแซงหน้านะคะรูปหล่อปู่ศรีสุทโธ9นิ้วเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะนำมาเปิดครั้งแรกให้จองบูชากันไว้ก่อนเลยใช่นะคะแต่ครั้งนี้มาแจ้งกันเอาไว้ก่อนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะจะได้ตัดสินใจแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวได้เห็นนะคะว่ารูปหล่อปู่ศรีสุทโธ9นิ้วมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมได้จองกันในสัปดาห์หน้านะคะและที่สำคัญนะคะใครที่เช่าบูชารูปหล่อปู่ศรีสุทโธแล้วเนี่ยนะคะก็มีของแถมให้นอกจากเลขมงคลนะคะมีเลขมงคลไหมอาจารย์มีค่ะอ่ะมีเลขมงคลให้แล้วก็มีแหวนนะคะนาคพันปกติเราจะให้บูชาอยู่ที่วงละ 4,000 บาทแต่เราจะให้ฟรีเลยแล้วก็สำหรับคนที่เช่าบูชารูปหล่อปู่ศรีสุทโธเนี่ยนะคะก็ต้องบอกได้เลยว่าใครที่โอนนะคะแล้วก็เช่ามาก่อนมีแฟกมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะคะชื่อที่อยู่เนี่ยเราจะจัดส่งแหวนไปให้ก่อนนะส่วนรูปหล่อปู่ศรีสุทโธเนี่ยเดี๋ยวจะให้ได้จำนวนให้ได้อะไรแล้วก็กำหนดวันในการหล่ออีกทีนึงเพราะว่าการที่องค์เล็กเนี่ยต้องใช้เวลาในการหล่อพิมพ์หล่ออะไรแล้วทำสีเดี๋ยวดูนะคะรูปอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ไซส์อยู่ที่9นิ้วเลยใช่ค่ะนี่นะจะเหมือนลักษณะแบบนี้เลยนะคะแจ้งผู้ชมกันก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเปิดให้เช่าแล้วเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนนะคะสอบถามสั่งซื้อเช่าบูชาหรือว่าสอบถามข้อมูลทุกอย่างนะคะที่หมายเลข call center ได้เลยนะคะ0886055561 0897420983นะคะ2หมายเลขนี้โทรสอบถามได้ทุกเรื่องยกเว้นขอดูดวงนะคุณผู้ชมเราย้ำกันตลอดบางคนบอกก็โทรไปสิขอดูดวงในขอดูดวงซะเลยนะคะก็ไม่รับดูดวงแต่ปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวเราดูรูปนะคะนะคะมีรูปมาฝากแต่ช่วงต้นรายการยังมีสายประสบการณ์ยังมีอะไรที่อยากจะแนะนำกันอีกนะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะคะตัวองค์พญานาคนี่แหละเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้นะคะประมาณ 7-10 วันเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทำสีแล้วนะคะอันนี้ที่จะไปไว้ที่วัดเขาจระเข้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่ได้มาจากการเช่าบูชาของนี่แหละนะคะเหมือนที่บอกว่าด้วยแรงศรัทธาของเราทุกคนนะคะทำให้งานมันเร็วอะเห็นไหมมณีนาคราชทั้งหมดเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะมี9เสียร2องค์ก็18นะคะทั้งหมดเนี้ยก็จะใส่ไว้ในที่ปากพญานาคนะคะตัวนี้เป็นมณีนาคราชไซนี้หรือเปล่าอาจารย์ไซนี้เลยนี่เลยของจริงนะคะแล้วก็ใน Facebook ก็มีเปิดให้เช่าบูชากันแล้วเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะก็มีสีดังต่อไปนี้สีตามที่เห็นนี้เลยนะยกเว้นนะคะยกเว้นสีฟ้าสีน้ำเงิน
นะคะสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินจะไม่มีสำหรับมณีนาคราชตั้งโต๊ะนะคะลูกละ 5,000 บาทนะคะมีทุกสีเลยนะคะฟ้ากับน้ำเงินไม่มีจะเป็นขนาดที่จะนำไปอยู่ตรงปากพญานาคที่ทาบอยู่นะคะแล้วก็เป็นมณีนาคราชแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีไว้เป็นสิริมงคลนะคะบูชาไว้ที่บ้านที่เรือนอย่างสีเขียวเมื่อกี้เขียว2นี่เขียวตองเนี่ยในเรื่องค้าขายเจรจาคำพูดก็ชอบบูชาไปตั้งไว้ที่ร้านค้าของตนเองได้ที่บ้านของตนเองได้นะคะตัวนี้อันนี้สีขาวใสใครที่บอกว่านั่งสมาธิวิปัสสนาแล้วมันไม่ไปไหนมันผิดทางหรือเปล่ามันแหมจิตไม่นิ่งเลยนะหรือบางบ้านมีลูกเยอะอยากให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะก็เช่าไปส่วนชมพูนะคะก็เน้นในเรื่องของเมตตามหานิยมเสน่ห์ใครที่ทำร้านเสริมสวยใครที่ทำสปาหรือบางคนอยู่ต่างประเทศกำลังฟังเราอยู่เนี่ยนะคะก็บูชาสีชมพูไปนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่4เซนนะคะตัวนี้นี่เลยค่ะแล้วก็สีน้ำผึ้งอันนี้ก็เด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะฟลุกๆบางคนบอกว่าหนูไม่ได้ถูกหวยแต่หนูได้อย่างอื่นเยอะกว่าถูกหวยอีกใช่นะคะบางคนบอกโหถ้าได้แบบนี้มาไม่ถูกหวยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภด้านอื่นๆนะคะชิงโชคบ้างนะคะโบนัสบ้างปรับเงินเดือนอย่างเงี้ยหรือคนจะมาใช้หนี้ใช่คุณผู้ชมต้องลองนึกไปหลายๆด้านดูว่าเราอาจจะได้ส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างปรับเงินเดือนน่ะมันได้ทุกเดือนนะถูกไหมดีกว่าไหมนะคะบางคนแบบลุ้นแต่หวยแล้วพอไม่ถูกแล้วก็แบบเศร้าใจนะคะสีเหลืองก็เรียกว่าค้าขายนะเป็นเจ้าของกิจการหลายๆอย่างบ้างทำงานหลายๆที่หลายๆมุมเนี่ยก็สีเหลืองไปได้นะคะบูชาได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องดูวันเดือนปีเกิดนะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรเพราะหลายท่านมากไม่เข้าใจแยกศาสตร์ไม่ออกนะเคยไปดูแต่หมอดูอื่นเคยไปดูแต่อย่างอื่นบอกว่าอาจารย์หนูเกิดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหนูต้องใช้อะไรดีค่ะอันนี้ไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรเพราะจริงๆถ้าใครที่นับถือปู่พญานาคเนี่ยนะคะก็บูชาได้เหมือนกันหมดแล้วใช่นะคะถ้าใครที่ตามเรามาตลอดเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกอยู่แล้วว่าจริงๆอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าอยากจะเสริมในเรื่องไหนเราเน้นเป็นด้านไม่ได้เน้นในเรื่องของปีเกิดวันเกิดอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าคุณจะยึดก็ได้ไงหมายถึงว่าเออเกิดเอ้ยว่าเราเกิดวันจันทร์เนาะเอาสีเหลืองดีกว่าก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ดูให้ใช่ไหมว่าวันจันทร์ควรจะเป็นอะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะอยากจะเสริมในด้านไหนก็ชาบูชาได้เลยใช่สีแดงนะคะเหมาะกับคนที่มีลูกน้องวันๆเยอะๆบางคนทำร้านแอร์บางคนทำร้านอะไรหรืออยู่ในข้าราชการแล้วมีปัญหาเกิดเจ้านายลูกน้องบริวารนะคะก็ควรที่จะบูชาสีแดงไปตั้งไว้ที่โต๊ะนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีฐานรองหรือพานรองไปให้นะคะตัวนี้นะสีแดงนะแล้วก็ต่อไปสีดำนะคะน่าจะเป็นสีดำนะก็เหล็กไหลเพชรนาคาหายากเหมือนกันนะคะแต่ละองค์ที่มาให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยก็คือจะไปใส่ไว้ที่ปากพญานาคที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะคะแต่จะมีแบ่งให้บูชาบ้างก็สีหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน4-5 ลูกหรอกค่ะนะคะก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างเสียนพญานาคเองก็9เสียนแล้วใช่นะคะ2ข้าง18ลูกเลยนะคะนี่เลยนะคะใครอยากจะมีไว้ใครอยากจะเช่าบูชาด้วยนะคะก็ลูกหนึ่ง 5,000 บาทมีทุกสียกเว้นฟ้าแล้วก็น้ำเงินนะคะไม่มีอันนั้นนะคะสีม่วงค่ะเหมาะกับเสริมเสน่ห์แล้วก็เรียกทรัพย์ได้นะคะตัวนี้ก็ใครสนใจสีอะไรจดไว้แล้วก็โทรสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้โทรสอบถามที่ call center ได้เลยนะคะสอบถามได้ตั้งแต่ตอนนี้ต้นรายการไม่ต้องรอจนจบรายการไม่ต้องเก็บข้อมูลอะไรเลยนะคะเผื่อว่าตอนนี้อุ๊ยอยากจะเช่าบูชานี่ขึ้นมาทันทีสอบถามจองกันไว้ก่อนได้เลยนะโรโดโคไซก็มีจำนวนจำกัดที่เห็นอยู่นี้เหมาะกับคนที่ซับน้อยนะคะอยู่ที่ 2,000 นะคะตัวนี้เส้นละต้องบอกได้เลยว่าเกรดที่จะนำมาเนี่ยเกรด AA นะคะตัวนี้บางคนบอกอุ๊ยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันเยอะมากแถวสำเพ็งเยอะมากมากรู้ไหมกองนะรู้ไหมว่าเจ้าใหญ่สำเพ็งอ่ะมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาว่าขำคนไทยไม่อ่ะคือมันไหมทองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาสำลีเนี่ยไปเช็ดเขาจะชุบอะไรไม่รู้แอลกอฮอล์หรือชุบอะไรแล้วเช็ดอ่ะไหมก็หลุดแล้วอ๋อเหรอเออมันจะมีไปได้ยังไงท่านผู้ชมเราลองใช้สติปัญญาในการนี้คิดซิบางทีเราตามเขาเรียกอะไรศรัทธาโดยไม่มีปัญญามันก็จะถูกหลอกใช่ที่เห็นอยู่นี้ปีเตอร์ไซส์นะเหมาะกับเก็บทรัพย์ให้อยู่นะคะเรียกทรัพย์นี่คุณมาปางจองไปเส้นนะเหลือเส้นเดียวนะคะตอนนี้เหลือเส้นเดียวเท่านั้นนะคะก็สีน้ำเงินเป็นปีเตอร์ไซส์เฉดน้ำเงินเก็บเงิน
นะทำหน้าที่คล้ายไพไรก็คือเก็บเงินเก็บทรัพย์เรียกทรัพย์ให้อยู่นะแล้วศาสตร์ของอาจารย์คือไม่ใช่ดูจากวันเดือนปีเกิดแล้วใส่อะไรใช้อะไรแต่อยู่ที่คุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นใครอย่ามาถามอาจารย์เลยค่ะว่าออฟค่ะเกิดวันจันทร์ที่เท่านั้นนี้อันนี้ไม่ตอบนะท่านผู้ชมเชิญไปดูศาสตร์อื่นนะคะแต่ว่าของอาจารย์นี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะได้ประสบการณ์แล้วถ้าเกิดใครที่ไปดูบางคนดูรายการอื่นดูรายการนั้นรายการนี้แล้วมาถามนี่อันนี้ไม่เอานะค่ะต้องแยกกันเพราะว่าบางคนบอกอย่างออฟเนี่ยไปซื้อมาแล้วจากที่อื่นนะแล้วมาเช่าของอาจารย์อันนี้มีหลายคนเหมือนกันมาโพสต์ให้ฟังบอกว่าพอไปใช้ไปแล้วไม่ได้ผลเลยใช้ของคนอื่นไม่ได้ผลไม่ใช่ของอาจารย์ได้ผลแต่ในขณะเดียวกันเก็บของคนอื่นเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ผลเหมือนกันพอโทรมาถามคุณหมอบอกว่าคนละครูบาอาจารย์ครับพี่บอกงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดผลนะคะบางทีคนรักพี่เสียดายน้องแบบนี้และนี่หมาย5สีค่ะนะคะก็มีจำนวน5เส้นเท่านั้นไซส์นี้นะคะ 4,100 นะคะเราไม่ได้ขัดศรัทธาของผู้ชมนะต้องบอกแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมต้องมาเช่ากับเรานะคะเพียงแต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของหินเรื่องของอัญมณีต่างๆเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเอาถูกเข้าว่าก็เชิญไปที่ตลาดมันมีทั้งศรัทธาจริงๆแล้วก็มีส่วนของตามกระแสเป็นแฟชั่นจริงๆแต่ดูซิเนี่ยใส่ของใครเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็ไม่ใช่แล้วแหละนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็นี่เลยนะคะก็ผู้ชายถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องมาของอาจารย์ของอาจารย์ก็ไม่ได้ถูกนะเพราะอะไรเราต้องเชื่อนะคะศรัทธาจริงผู้ชมแล้วก็เอาผลน่ะมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอย่างอ๋อไปซื้อตามที่อื่นนะตามรายการอื่นตามสัมเพลงตามอะไรเนี่ยเขามีประสบการณ์ไหมแล้วเทียบกันกับอันนี้แล้วออฟจะไปซื้ออันที่ไม่มีเหรอหรือบางครั้งนะคุณผู้ชมเขาอาจจะมีประสบการณ์แต่เราก็ขอให้คุณผู้ชมนึกว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์ไหมนะคะต้องบอกว่าบางคนก็คืออาจจะของแท้บางคนก็ไม่แท้เราก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาอาจจะมาเขาเรียกว่ามันก็มีคนที่ฉวยโอกาสเยอะเนาะต้องบอกว่าฉวยโอกาสในช่วงที่คนเขาศรัทธานะเขาเรียกว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอ่ะนะคะก็แบบอุ้ยเอาเถอะคนเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าหินจริงๆมันเป็นยังไงแบบไหนนะคะลองดูก็ได้บางครั้งความหมายก็ต่างกันออกไปเลยโอ้ยต่างไปเลยไม่ได้เสริมเรื่องที่อาจารย์บอกมาใช่ะะอันนี้แหวนพระสังนะคะสีน้ำเงินมีวงเดียวเท่านั้นนะคะบูชา 9,000 บาทวันนี้ลืมมาหยิบมาอีกนะคะใครที่สนใจคือพระสังแหวนนี้ไม่เคยมีนะสีน้ำเงินต้องบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวงเดียววงนี้นะ 9,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจพระสังก็บูชาไปนะคะเสริมทุกด้านเลยนะเดี๋ยวเราก็มีวิธีอาร์ให้ชมอ่ะต่อไปค่ะสีฟ้าก็วงเดียวสวยเนาะสวยมากสวยมากเลยสีฟ้าก็มีวงเดียวเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเสริมในเรื่องของความรักครอบครัวการงานการเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นพระสังเพชรนาคานะจริงๆก็เป็นอาวุธของเหล่าเทพเหมือนกันค่ะต่อไป อันนี้ให้ชมเลย2ด้านซ้ายนะคะแหวนพระสังอันนี้ 9,000 นะคะรวมพระสงฆ์100ตรงกลางจะเป็นพระสังสีน้ำเงินที่องค์ใหญ่กว่า2ข้างมากค่ะนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะบูชาไปนะคือบอกอะไรบอกได้บอกหน้าจอมีเวลาบอกนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าใครฟังไม่ทันแต่รู้แล้วว่าเป็นแหวนพระสังนะคะก็สอบถามที่ call center ได้ตลอดนะคะทั้ง2หมายเลขนะคะรีบๆนะคะเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็การบูชาการอะไรก็จะมีวิธีตั้งขันห้าตั้งอะไรไปนะคะไม่ใช่เป็นการรับขันรับอะไรทั้งสิ้นเป็นการเหมือนไหว้ครูเพราะหลายคนโทรมาหา call center แล้วแบบไม่เข้าใจไม่เคยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมีเลยชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะดูและศึกษาเราไม่ใช่ว่าไปครอบครูไปอะไรไม่ใช่แล้วอาจารย์ไม่ใช่ร่างทรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำเองได้ดีเองตรงนี้นะคะใช่นะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยนะคะยากไหมอ่ะไม่ได้ยากคุณตัดสินใจเช่าบูชาแล้วตั้งขันห้างง่ายๆนะคะออฟฟังอาจารย์ปุ๊บอีกวันออฟทำได้เลยคุณผู้ชมเขาทำไม่ได้บางคน10รอบอะโทรมาหายใจเข้าแล้วไม่ต้องหายใจออกเลยนะคะอันนี้ก็มีอยู่เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ข้อมืออาจารย์นะคะเป็นพระสังนะคะเรียกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยพระสังแล้วดอกบัวเนี่ยค่ะคือมารวมกันเป็นเส้นเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูในนี้นี่เดี๋ยวถอดนี้ก่อนจะได้เห็นนี่แบบนี้นะคะก็มีเส้นหนึ่งอยู่ในจออีกเส้นหนึ่งอยู่ที่มืออาจารย์แบบนี้นะคะสีแดงนะคะก็อย่างคนไหนก็ตามที่มีปัญหานะคะตัวนี้หลายๆด้านนี่ก็ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้พระสัง3องค์ปกติเนี่ยนะฮะให้บูชาแค่จี้ก็ 4,000 แล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วดอกบัวอีกล่ะแต่วันนี้พิเศษเลยนะเส้นหนึ่งเส้นเนี้ยอยู่ที่12,000ค่ะนะคะตัวนี้แล้วเงินแท้ด้วยใช่นะลองดูนะคะมีอยู่1เส้นตรงนี้ตรงแขนด้วยนะคะแต่ถ้ายังไงเนี่ยก็อาจจะออกจากแขนอาจารย์ไปได้อีก นะคะต่อไปมีภาพอีกไหม
เพราะเราจะต้องเคลียร์กันตั้งแต่แรกอันนี้ใครที่ถามดอกบัวนะคะเพชรนาคาหลักสีนพเก้ามีแล้วนะคะจะมีอยู่ประมาณ3เส้นหรือยังไงเนี่ยนะคะบูชาพิเศษปกติจะไม่ได้เลยนะคะเช่าราคานี้แต่ให้พิเศษอยู่ที่ 9,000 นะคะ 9,000 นะเดี๋ยวสายพร้อมนี่เลยนะคะก็เป็นรูปที่นำมาฝากกันนะคะรวมไปถึงในรายการวันนี้ก็มีสายประสบการณ์นะคะที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ได้ดูดวงฟรีในรายการด้วย1ข้อนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็อาจจะอยากจะดูดวงกับอาจารย์จะต้องทำยังไงต้องโทรมาจองเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านะคะหรือว่าไปเจอกับอาจารย์ได้ที่ไหนนะคะในรายการนี่แหละคุณผู้ชมเพียงแค่เช่าบูชาแล้วคุณผู้ชมมีประสบการณ์นะคะแจ้งพวกเราเข้ามาที่หมายเลข call center นะคะหรือว่าจะแจ้งทางแฟกอะไรก็ตามนะคะบอกว่ามีประสบการณ์อยากจะเล่าในรายการเดี๋ยวเราติดต่อกลับพอได้พูดคุยในรายการสดๆแบบนี้เดี๋ยวก็จะได้ดูดวงฟรี1ข้อด้วยนะคะตอนนี้1สายสายแรกของเราวันนี้พร้อมแล้วคุณหทัยรัตน์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหทัยรัตน์โทรจากไหนคะจากลพบุรีค่ะค่ะลพบุรีอืมเป็นขาประจำเลยนะคราวที่แล้วไม่ทันนะขออภัยด้วยนะพอเวลาหมดวันนี้อยากถามอะไร1ข้อจ้ะมีประสบการณ์หรือยังนิดนึงมีนะคะอาจารย์มาเลยเชิญเลยเล่าก่อนเล่าก่อนก็ตั้งแต่ได้เพชรนาคานพก้ามาก็การเงินการงานดีขึ้นค่ะตั้งแต่ปีใหม่ค่ะหรอคะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะแบบว่ามั่นใจว่าการงานการเงินของเราดีขึ้นไอ้ที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยหรือว่ามันดีขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงมันคือว่าไม่มีอ้อยให้ตัดไม่ได้งานคนซื้อตัดหน้าไปหมดค่ะแล้วก็ไม่มีเงินทุนและอันนี้พอเช่าเพชรนาคามาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ก็ผู้จัดการสระบุรีอ่ะม่วงค่ะโรงงานน้ำตาลอ่ะเรียกเข้าไปคุยแล้วก็ให้ซื้ออ้อยให้เขาส่งให้เขาให้โรงงานซื้อให้โรงงานแต่ให้เราเป็นผู้บริหารคนงานกับเงินแล้วก็เอาเงินไปจ่ายลูกแรงให้หมดก็คือตอนนี้เราไม่ได้ตัดเองละตอนนี้คือเสร็จแล้วแต่ที่ผ่านมาคือว่าเราซื้อแข่งคู่แข่งไม่ไหวเพราะราคามันแพงแล้วไม่กล้าซื้อแล้วทางโรงงานก็เลยดันค่ะก็มีรองผู้จัดการ3คนหนุนหลังอยู่ค่ะก็ให้ไปซื้ออ้อยเลยแล้วก็เคลียร์แต่ไม่ให้บอกว่าโรงงานให้หักไพรัสเป็นคนซื้อเองซื้อแล้วก็เคลียร์ให้เขาหมดเคลียร์ค่าใช้จ่ายเคลียร์ค่าอ้อยให้เขาหมดโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะหมายถึงว่าดีขึ้นแบบเยอะเลยเนาะค่ะเราก็ได้เป็นค่าบรรทุกค่ารับจ้างไปจากโรงงานค่ะดีมากเลยแล้วก็เนี่ยจริงๆอ่ะเป็นแฟนคลับเก่าตั้งแต่เรื่องอัญมณีแล้วถูกไหมค่ะค่ะ10กว่าปีโอ้มีจำเป็นตู้เลยแหละเป็น2ตู้เลยกี่ปีนะ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วเออ10ปีแล้วของเราเป็น2ตู้เลยอ่ะโอ้นะเออใช่มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักอาจารย์จากเรื่องอัญมณีเนาะใช่มั้ยฮะค่ะเออนะแล้วตอนนี้ที่แบบว่าขอถามความรู้สึกหน่อยตอนนี้ที่ว่าเขาแบบฮิตเออเส้นละ100 200บาทอะไรเงี้ยจะไปซื้อมั้ยถามหน่อยไม่ซื้อค่ะทำไมอ่ะของฉันดีกว่ามั่นใจตรงนี้ค่ะเออ100 200เองถูกอ่ะไม่เอาค่ะไม่สวยแล้วก็ไม่ถูกใจไม่มีพลังมีแต่ของปลอมโอ้ไม่มีพลังนี่แบบนั้นเออนั่นสิเนาะเนี่ยฝากให้คิดนิดนึงนะคะเพราะตั้งแต่ที่เช่ามานี่ก็เห็นมีคนมาขอถอยไปจากมือจากที่บ้านเยอะเลยนี่ไม่ยอมทำไมถึงไม่ยอมให้เขาเช่าต่อรักค่ะหวงเลยห่วงนะกว่าฉันจะได้นะไม่ธรรมดานะใช่ไหมเก็บมาค่อยๆเก็บกันมาประมาณ 300,000 ได้มั้งคะเออซื้อค่ะนี่ตาโตขนาดนี้เนาะไม่ซื้อทองอ่ะซื้อใส่แต่เครื่องประดับโอ้สาธุสาธุเลยสุดๆปะล่ะดีกว่าถ้าซื้อทองก็คงไปทั้งคนใส่ไปแล้วอ่ะป่านเนี้ยเออนะใช่ถูกต้องมีพลังกว่าเนาะโอเคมาเลย1ข้อเลยค่ะถามเรื่องการงานการเงินโดยรวมค่ะจ้าการงานการเงินโดยรวมยังไงดีโดยรวมแล้วกันเนาะโดยรวมถามโดยรวมนะดูโดยรวมในปีนี้นะคะหมายเลข call center อยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมสอบถามกันได้เลยนะคะอยากจะทราบเรื่องไหนปรึกษาอะไรได้ทุกเรื่องนะคะอ่ะโดยรวมดีค่ะนะในปีนี้กลางดีต้องบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาถ้าเรารู้สึกแย่ฝืดเคืองไม่ดีปีนี้จะเออค่อยยังชั่วหายใจหายคอได้เพียงแต่เราจะต้องเป็นผู้นำคือหมายว่าไม่ว่าทุกเรื่องอะไรเราจะต้องเป็นผู้นำเองอะเดินเองออกบ้านเองอะไรไม่รู้ของเรานะคะ
เป็นผู้หญิงแต่เปรียบเสมือนรับหน้าที่เป็นแม่ทัพเป็นผู้ชายนะคะช่างทำหน้าเนาะแล้วก็มีผู้ชายอุปถัมภ์ดีคนไหนก็ตามที่เป็นลูกจ้างบริวารเราผิวขาวก็ดีหรือคนที่เราคุยไปเมื่อกี้เป็นผิวขาวก็จะดีขาวกว่าเราอะนะคะจะดีเป็นคนจีนคนเจ๊กอ๋อดีค่ะดีจีนๆนะนี่แหละทั้งปีเลยเขาจะช่วยเราตลอดนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะทำอะไรเสริมนอกจากเรื่องอ้อยเรื่องอะไรเนี่ยนะคะในเรื่องสุขภาพจะดีในดวงเราอะถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพจะดีนะคะค่ะเออก็มีเกณฑ์ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะค่ะก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สามคนนะผู้ชายค่ะตอนนี้เป๊ะไหมแน่นเลยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยเสนอมาให้เอาเลยให้ทางก่อนอย่างเงี้ยค่ะเออเอาเลยยินดีด้วยเลยนะโอ้นะคะงั้นขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เลยเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับแฟนคลับของอาจารย์หรือคนที่รู้จักกันมานานเนี่ยคุณพี่ฮันไทรัตเองเนี่ย10ปี 300,000 10ปี 300,000 แล้วก็ไม่ยอมไปซื้อที่อื่นด้วยใช่นะคะบางคนบอกว่าเอ้านะคะเห็นเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตตอนนี้ไม่เลยจริงๆแล้วเนี่ยพูดมานานมากอาจารย์แบบว่า นะคะอาจารย์รัตนมณีเองเนี่ยโอ้โหต้องแบบเป็นรุ่นแบบบุกเบิกจริงๆนะรุ่นโบราณเลยนะใช่นะคะใครที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็คือเป็นอัญมณีหินสีต่างๆนี่แหละนะคะแต่ตอนนี้ใครจะไปดูที่ไหนจะเช่าที่ไหนเนี่ยไม่ได้ว่ากันแต่ก็เลือกดูดีๆนะคะถามว่ามีใส่กันได้ไหมมีได้แต่มีพลังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะแต่ถ้าที่นี่มีแน่นอนนะคะอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะคุณปัทมาสวัสดีค่ะจ้าคุณปัทมาโทรจากไหนจ้าโทรจากอยุธยาค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ฝากช่องนะคะโอ้ไปอยู่อยุธยาอยุธยาวันนี้มีประสบการณ์อะไรเอ่ยเชิญแชร์เลยค่ะคือค่ะก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดที่มวกเหล็กสระบุรีค่ะค่ะแล้วก็เจอพระองค์นึงท่านบอกว่าแนะนำให้มาดูรายการของอาจารย์นะคะค่ะโอ้อนุโมทนาก็ให้คาถาบูชาปู่กับย่ามาด้วยอะค่ะค่ะแล้วพอเห็นในรายการแล้วก็เลยคือศรัทธามากขึ้นนะคะแล้วก็ได้บูชาเหรียญปู่กับย่ามา 5,000 บาทอะค่ะค่ะคือแต่ก่อนหน้านี้คือยังไม่มีเงินที่จะบูชาก็อธิษฐานใจว่าถ้าเป็นลูกหลานปู่ย่าจริงๆก็ขอให้ได้มีเงินบูชาค่ะก็ได้ถูกหวย537 20,000 กว่าบาทนะคะนะวันนะหมายถึงว่าหลังจากเราอธิษฐานตอนนั้นเลยว่าอยากจะเช่าบูชามากแล้วเกิดเราเป็นลูกเป็นหลานยังไงเนี่ยขอให้มีดวงมีโชคมีเงินหน่อยอย่างนี้แล้วงวดต่อจากนั้นเลยถูกเลยเหรอคะค่ะโอ้ปฏิหารจริงๆเลยนะก็เลยบูชาแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ไปที่บูธนะคะก็ไปบูชาหน้ากระบาดไถ่เอ็ดพันนาหนึ่งองค์อะค่ะชอบไหมคะถูกใจชอบมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้บ้านเอื้ออาทรอีกหนึ่งหลังแล้วค่ะเช่าหน้ากระบาดแล้วเช่าหน้ากระบาดแล้วก็ได้เอื้ออาทรเลยนะค่ะวันนี้ไม่ได้เอาหลักสิทธิ์ห้องพักเป็นของเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนี้เช่าหออยู่แล้วอยู่ชั้นล่างแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบใช่ไหมเราก็แบบทำอะไรมันก็ไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเช่าสีอะไรนะคะที่บูธเราสีน้ำเงินสีดำค่ะสีดำสีดำนะมีอยู่นะคะสีดำไหมอยู่ในเสื้อละสีนะโอ้แล้วเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นศรัทธาเลยว่าเนี่ยเป็นจากที่ว่าเราอธิษฐานแล้วเราแบบสื่อได้เช่าเหรียญปู่ย่าเช่าหน้ากระบาดเลยเนาะอาจารย์ว่าจริงๆหน้ากระบาดนอกจากว่าเรื่องปีชงเลยนะเห็นไหมยังเห็นหลายคนเลยนะได้โชคอย่างเงี้ยใช่นะคะไม่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราแยกเป็นด้านๆให้นี่คือเขาเสริมเฉพาะด้านนั้นจริงๆแต่ทุกอย่างอย่างที่บอกว่ามีกินมีใช้ไม่หมดไงที่อาจารย์บอกเรื่องของโชคลาภมันก็จะแบบเหมือนแถมเหมือนมีให้อยู่แล้วอะเนาะตลอดโอ้โหสุดยอดเลยนะได้โดยไวเลยใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนเล่าแล้วติดกันเลยอะโอ้แล้วเวลาไปนี่เราได้ขึ้นพานขันห้าอะไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะยุ่งยากไหมถามจริงทำยากไหมไม่ยุ่งยากค่ะเพราะปกติก็บูชาแล้วค่ะทำอยู่แล้วนะไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมอะไรนะคะไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูน่ารักหนูน่ารักนะมาหนึ่งข้อเลยค่ะคุณปัทมาก็อยากถามจริงๆอยากถามเยอะมากอยากปรึกษาหลายอย่างค่ะแต่ว่าเอาตอนนี้คืออยากถามเรื่องบ้านที่ได้มาเนี่ยค่ะอยู่แล้วจะดีจะรวยไหมอะไรอย่างเงี้ยบ้านเพื่ออาทรที่ได้มานี่ใช่ไหมจ๊ะค่ะนะตั้งสมาธิเลยค่ะนึกถึงตรงนั้นที่ตรงนั้นบ้านหลังนั้นเลยนะคะ
ดูซิว่าจะดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวทำลังไม้กันได้นะคะใช่อ่ะเข้าไปอยู่นานหรือยังเข้ามาได้ประมาณอาทิตย์เดียวโอเคประมาณเดือนหน้านี้นะคะเมษาช่วงเมษาเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยนะคะอยากให้ทำบุญบ้านนิดนึงนิมนต์พระ5รูปก็ได้นะคะแล้วก็มารับเพลแล้วก็ให้ท่านสวดนะคะสวดชยันโตเหมือนกับอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแล้วเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเขาบอกว่าภายในเดือนเนี้ยเมษาเดือนหน้าเนี้ยนะคะให้นิมนต์พระมานะคะเขาเรียกว่ารับเพลรับเช้าก็แล้วแต่นะคะจะดีนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้พยายามเปิดไฟให้สว่างหน่อยอย่ามืดตรงไหนเป็นมุมมืดนะคะให้เปิดไฟนิดนึงนะคะตรงนี้เพราะว่าบ้านนี้ต้องการแสงนะคะต้องการพลังงานของแสงนะคะแล้วก็เงินจะได้เข้าดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วดีในเรื่องของคำพูดการเจรจาแล้วก็เรื่องของการเก็บเงินเก็บทองจะดีอยู่เงี้ย2เรื่องพูดแล้วได้ผลกับเก็บเงินอยู่นะคะไม่ทราบแต่งงานหรือยังคุณปัทธันมาแต่งงานแล้วค่ะโอเคก็พยายามลากแฟนมาทำบุญระหว่างที่เนี่ยมีก็ร่วมกันทำบุญนิดนึงก็แล้วกันนะคะนะจะได้อยู่กันดีนะคะค่ะโอเคขอโชคดีนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็สามารถดูได้ทุกเรื่องนะคะคุณผู้ชมแต่เป็น1ข้อแต่ส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาช่วงนี้ก็อยากจะดูภาพรวมซะมากกว่านะคะถ้ามีประสบการณ์แบบนี้ค่ะนะคะก็บอกเล่าพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดูฟรีๆในรายการแบบนี้หมายเลข call center เองไม่รับดูดวงนะคะแต่ก็สามารถสอบถามได้ทุกเรื่องด้วยรวมถึงคุณผู้ชมที่โอนเงินเข้ามาแล้วยังไงก็นำหลักฐานการโอนเงินแฟกไปบอกด้วยนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะคะเบอร์แฟกค่ะ0219259466กี่วันนะคะถ้าแฟกวันนี้อ่ะฮะถ้าแฟกวันจันทร์แฟกวันจันทร์ก็ขอเวลา1อาทิตย์นะคะขอเวลา1อาทิตย์1อาทิตย์นี้ทำอะไรคุณอยู่นิ่งๆเลยนะคะอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็รอดูว่าภายใน1อาทิตย์จะได้รับของแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าหลังจาก1อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับของสามารถโทรมาตรวจสอบมาเช็คมาถามมาจี้มาตามอะไรกันได้ทุกอย่างอยากทำอะไรได้หมดนะหลังจาก7วันแต่ถ้าเกิดว่าภายใน7วันนี้อดใจไม่ไหวยังทำไมยังไม่ได้สักทีโทรมาได้ไหมโทรมาได้นะคะแต่ก็จะถูกลิฟของแถมทันทีไม่มีกรณียกเว้นใดๆทั้งสิ้นใช่ถ้าอยากให้ทันงวดต่อไปในวันจันทร์เนาะจันทร์หน้าก็ต้องโอนแล้วแฟกอย่าเลยวันพฤหัสนะคะเพราะว่าจะได้ไปถึงคุณก่อนนะคะที่รางวัลจะออกนะคะนะคะอีกหนึ่งสายคุณป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันทร์นาสวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีจ้าคุณป๊อปจากไหนเนี่ยโทรจากกรุงเทพค่ะจ้ากรุงเทพนี่เองอ่ะเชิญแชร์เลยค่ะอะไรนะคะเชิญแชร์ประสบการณ์เลยคุณป๊อปอ๋อค่ะค่ะก็คือเช่านะคะมีเพชรนาคาสีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เหล็กไหลแล้วก็เช่านาคบะสีชมพูไปอะค่ะก็คือก็รู้สึกว่าดีขึ้นในเรื่องมีเมตตาคือเหมือนว่าเพื่อนบ้านอะไรค่ะก็ให้ความช่วยเหลือเจอใครอะไรค่ะเขาก็ให้ความเมตตาเหมือนเรานึกว่าเราอยากได้อะไรอะค่ะก็จะมีคนแบบเอามาให้ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีประสบการณ์หวยกับเขาแล้วค่ะว้าวว้าวก็คือเดือนกุมภาค่ะก็คือถูกลอตเตอรี่ค่ะนะคะ79อ่ะค่ะถูกคู่ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะก็คือซื้อแต่ลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ซื้อเฉพาะ4ใบนั้นก็ถูกตรงๆอ่ะค่ะนั่นสิเออนักบาทชมพูนี่นะมีนักบาทชมพูแล้วมีอย่างที่บอกเหล็กไหลมีอะไรเงี้ยก็ยังถูกหวยได้เนาะโอ้โหเราก็คือก่อนหน้านี้ก็คืออยากได้เหรียญปู่ย่าด้วยก็เลยก็เคยเหมือนกับคือเหมือนกับประมาณว่าไม่ถึงกับที่ถาก็เคยนึกไว้ว่าถ้าเกิดถ้าถูกก็จะได้เช่าก็ได้เช่าแล้วนี่ก็ทันพอดีทันพอดีเช่าพอดีสมใจเลยเออนะก็เลยได้เช่าเหรียญ6,000 บาทนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนักบาทชมพูเนี่ยนักบาทจิ๋วชมพูเนี่ยที่เห็นอยู่นี้ 3,000 นะก็ยังพอมีอยู่ได้นะคะแต่ส่วนสีเหลืองเนี่ยมีแค่3องค์นะคะสีแดงยังมีอยู่นี่บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนถามแล้วมันชนกันใช่นี่เราเชื่อมั่นเลยแล้วตั้งขันค่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตั้งค่ะป๊อปก็คือทยอยพอได้เพชรนาคาก็ตั้งทีนึงพอได้นาคาก็ตั้งใหม่แต่ก็
ตั้งได้ค่ะเออไม่ยากนะไม่ยากนะไม่ยุ่งยากนะไม่ค่ะไม่ค่ะเออถ้าไม่ตั้งก็ไม่ถูกหวยนะมีธูปแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ขันแค่นั้นนะคะใช่แค่นั้นเองง่ายๆนะอ่ะมา1ข้อค่ะคุณป๊อปค่ะก็คืออาจารย์ไม่ทราบว่าคือถ้าอยากจะถามเป็นเลขวิญญาณนะคะคืออยากทราบว่าอยากจะค้าขายอะค่ะคืออยากทราบไปเลยว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มเป็นนมหรือควรจะขายอะไรดีอะไรอย่างนี้นะได้เลยค่ะบอกมาเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกวันเดือนปีเกิดจ้ะค่ะ31ค่ะพฤษภาคมค่ะ2525เกิดวันจันทร์ค่ะโอเคอ่ะได้4/2นะคะโอ้เร็วมากอ่ะเออนะนี่คณิตคิดในใจนะ 4/2นะคะเลขนี้ดวงนี้ก็ต้องถ้าค้าขายก็เกี่ยวกับของสวยของงามของฟุ่มเฟือยหรือถ้าจะเป็นอาหารก็ต้องเป็นพวกขนมคือขนมต้องเป็นของหวานของขนมถึงจะดีคือของที่แบบไม่กินก็ได้อ่ะคือไม่ใช่อาหารหลักถ้าอาหารหลักก็จะกลางๆก็จะพอขายได้แต่ว่าไม่ดีแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นขนมหวานเป็นอะไรที่แบบว่าไม่กินได้ก็ดีนึกออกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือเราจะขายได้ดีมากของกระจุกกระจิกของทานเล่นน่ะเรียกของทานเล่นบ้างของอะไรหรือดูแล้วกระจุกกระจิกสวยงามถ้าเป็นเรื่องอาหารนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของใช้ของอะไรก็ต้องเป็นของฟุ่มเฟือยเช่นบางทีเป็นเคสโทรศัพท์นะคะเคสใส่โทรศัพท์อ่ะนะคะอย่างเงี้ยไม่มีก็ยังใช้ได้นะแต่คนอยากมีอย่างเงี้ยหรืออะไรที่ดูกระจุกกระจิกกิ๊บผมหรืออะไรที่มันดูแล้วเป็นของฟุ่มเฟือยอ่ะนะคะแล้วเราอยากทำอะไรบ้างอ่ะเครื่องสำอางก็ได้นะคะแต่ก็ต้องหลายๆอย่างไม่พุ่งตรงไปอย่างเดียวคือเหมือนไอ้นี่นิดไอ้นี่หน่อยดูไม่ได้เป็นสาระมากจะขายดีตามดวงจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วพอต้องมีหุ้นส่วนไหมคะอาจารย์หรือควรจะทำคนเดียวเรียนมีหุ้นส่วนดีกว่าจะอยู่ได้นานแรกๆถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันก็จะได้ในระดับหนึ่งแต่ในดวงเนี่ยต้องมีเป็นคู่กันแล้วจะอยู่ยาวมากในดวงต้องเป็นอย่างนี้ยืนคนเดียวลำบากนิดนึงมันจะไปแล้วจะตันควรจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดีกว่าผู้ชายดีกว่านะคะเพราะดวงเราจะเป็นดวงที่จะมีปัญหากับเพศเดียวกันเพศเดียวกันจะอิจฉาจะเหมือนมีปัญหาให้เราระคายเคืองหูบ่อยแฟนได้ไหมคะได้ดีเลยแฟนเป็นผู้ชายเปล่าแฟนผู้ชายแล้วไงเพราะว่าสมัยนี้ไม่แน่นไม่นอนก็นั่นแหละถ้าแฟนผู้ชายก็ได้เลยได้เลยใช่ได้นะคะนะคะยังไงขอโชคดีนะคุณป๊อปขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณออฟค่ะโชคดีโชคดีนะคะถามแบบนี้ได้เลยนะคะนอกจากที่จะหยิบหินดูแล้วเนี่ยนะคะถามเลขวิญญาณก็ได้เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะก่อนที่จะไปชมวีดีอาร์มีนิดนึงผู้ชมใครที่อยากได้กำยานหอมไหมดมหน่อยสิหอมมากอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใหญ่กว่าเดิมกำยานสูง3นิ้วนี่มณีนาคีนะมีพร้อมเลขมงคลด้วยอ่ะพิมพ์นิดนึงนะคะนี่เวลาใช้วิธีใช้ก็ใช้ไหว้พระปกตินั่นแหละนะคะแล้วก็กลิ่นหอมดอกบัวมะลิไม้จันทร์หอมแล้วก็ควันน้อยมากนะคะตัวนี้สกัดจากดอกไม้จริงเลยใช่บอกว่าจุดไหว้พระหรือเทพหรือเมื่อต้องการจะอธิษฐานเสียงโชคเรื่องของการเงินการงานอะไรต่างๆนี่เลยนะคะอ่ะสูง3นิ้วพร้อมเลขมงคลด้วยนะคะซองละ500บาทแต่อันใหญ่ขออนุญาตเราไม่ขึ้นราคา อันเล็กนี่เราก็ยัง500เนาะ2แถม1นะ1นิ้วแต่นี้3นิ้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แถมแบบนี้นะคะสอบถามกันได้เดี๋ยวอีกอย่างนึงนะก่อนวิดีอาร์นะเข็มขัดดูที่หุ่นก็ได้นะไหนหุ่นว้ายแต่เราไม่เห็นเน่นะคะเข็มขัดมี2เส้นเท่านั้นนะคะเป็นเข็มขัดอาเกตค่ะนะคะอาเกตล้วนๆทั้งหมดเลยเน้นในเรื่องเจ้าของกิจการการเงินเลยอยู่ที่เส้นเท่าไหร่นะคะเส้นละ 7,000 บาทมีอยู่2เส้นเท่านั้นนะคะนะคะอาเกตนะเป็นมีลูกน้องบริวารนี้ได้เลยเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนะคะเป็นหน้ากบาทเล็กนะคะค่ะหน้ากบาทเล็กเงินแท้นะคะเป็นสร้อยคอแบบนี้เงินแท้เลยนะคะใช่นะคะสีชมพูสีฟ้าเข้มเขียวมรกตนะคะก็อยู่ที่ 2,000 บาทสอบถามที่ call center ได้ไม่ใช่ทั้งหมดนะจ๊ะนะคะจี้เนี่ยองค์นึงเนี่ยนะคะ 2,000 บาทนะคะเอาละสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข call center ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชมวิดีโอกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะยอดเครื่องรางแห่งนาคบาทจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภและป้องกันภัยคือมีกินไม่มีหมดไม่มีอดกล่าวคืองูกินหางกันตั้งตัว
ก็ต่างกินยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกจึงเรียกกันว่ากินไม่หมดพญานาคราชนาคบาทยังเป็นบ่วงเชือกที่แข็งแรงที่สุดที่แม้แต่พญาคุดเจ้าแห่งนกก็ยังกลัวบ่วงพญานาคนี้เช่นกันตามตำราครูบาอาจารย์ท่านว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันพูดผีปีศาจและขุนสายได้เป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่มีอดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชคอาจารย์รัตนมณีขอแนะนำนาคบาทเขียวมรกตที่หายากมากๆบูชาแล้วคล่องลื่นพูดจาอะไรประสบความสำเร็จทุกประการเหมาะกับคนค้าขายเจรจาใช้คำพูดมีบูชาองค์ละ 7,100 บาทและ 9,100 บาทตามขนาดนาคบาทสีน้ำเงินเข้มและสีฟ้าหายากเหมือนกันและเน้นสำหรับหน้าที่การงานการเงินทุกประเภทจะทำให้มั่นคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถเช่าบูชาได้องค์ละ 7,100 บาทและ 9,100 บาทตามขนาดนาคบาทเหล็กไหลเพชรนาคาสีดำเหมาะกับคนปีชงเงินฝืดทำอะไรก็ล้มเหลวทุกเรื่องค้าขายไม่ดีเงินไม่เข้ารวมถึงเจ็บป่วยบ่อยมีอุบัติเหตุหรือคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนบูชาองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนในประเทศโปรพิเศษมีจำนวนจำกัดฟรีซอยเชือกคอตตอนอินเดีย1เส้นวิธีบูชาพร้อมการ์ดคาถาคำเตือนห้ามเปลี่ยนโดยพลการเพราะมีคนที่เปลี่ยนใจแล้วมีแตกบิดเสด็จหนีหายท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร 02-152-5946ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งเพชรนาคบาทจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราคะนิดนึงเกือบไม่ทันเอาล่ะนะคะกลับมาแบบนี้นะคะหลังจากดูวิทยากันไปเรียบร้อยแล้วนะผู้ชมก็ควรจะต้องมีเลยของขังอันดับที่2ของเรานาคบาทนะคะเพชรนาคาเดี๋ยวช่วงนี้ยังคงมีสายประสบการณ์นะผู้ชมรวมไปถึงนะคะใครที่อยากจะสอบถามพูดคุยก็โทรไปที่หมายเลขคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะมาตอนนี้1สายพร้อมแล้วคุณแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณออฟสวยใครสวยอาจารย์สวยกว่าคุณออฟไม่น่าถามเลยคือแบบไม่น่าถามเลยจริงๆยอมไม่ว่ายอมคนเดียวเนี่ยยอมคนเดียวคุยกับอาจารย์มาตั้งนานแล้วอ่ะนั่นสิทำไมล่ะไม่ยอมเข้าประสบการณ์เลยสิท่าคือเกรงใจค่ะต้องให้ประสบการณ์ใหม่ๆเข้าไปบ้างไม่ต้องเกรงใจหรอกอาเชิญเลยค่ะมีอะไรเชิญเล่าเลยของหนูนี่จะไม่มีประสบการณ์ทางโชคลาภยังไม่มีเหมือนท่านอื่นนะแต่ของหนูเป็นเรื่องปฏิหารค่ะเอออ่ะดีอยากฟังเหมือนกันนะแปลกสั่งบูชาเรียกอะไรหน้าสองเสียนนะคะอ่านาคบาทสีแดงแล้วก็เป็นหน้าสีหางทีนี้หนูสั่งตั้งแต่วันที่22นะกุมภาค่ะแล้วก็กลางคืนอ่ะคุยกับคุณหมอสั่งเรียบร้อยแล้วจ้ะพอกลางคืนไปนอนฝันเพราะว่าสั่งสีแดงใช่ว่าจะมาให้แฟนอาหารใส่เขาไม่สบายจะไปคุยกับคุณหมอแล้วก็เลยสั่งกันเรียบร้อยแล้วคืน
พอกลางคืนมาไปนอนฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่ข้างแม่น้ำโขงนะคะอาจารย์แล้วทีนี้ผมก็มองไปเหมือนว่าชมวิวอะว่ามันสวยแม่น้ำค่ะสักพักเป็นเหมือนที่เคลื่อนมาได้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างสีดำๆใหญ่ๆแล้วก็ยังไกลอยู่แล้วก็มองเอ๊ะมันอะไรวะแล้วว่ามาเรื่อยๆอะตรงแม่น้ำใหญ่ๆเลยพอมาใกล้ๆปุ๊บเห็นอ้าปากมาไกลๆผมก็ยังคิดงงๆว่ามันใช่พญานาคหรอวะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วไม่เคยเห็นพญานาคสีดำนั่นเองเลยว่ายังคิดในใจอยู่อย่างเงี้ยเพราะอ้าปากใหญ่ใหญ่มากแล้วลำตัวท่านอ่ะใหญ่จนมองเห็นได้ชัดแล้วก็ยาวด้วยแล้วตรงลำตัวเนี่ยหนูมองเห็นชัดเลยว่าคือสวยอ่ะเป็นเงาดำแล้วก็มีแสงระหว่างสีขาวอะค่ะค่ะว่าตาลอยอ้าปากค้างมองแล้วจนถึงสุดท้ายหางขั้นอ่ะสะบัดน้ำมาใส่โดนหน้าก็ตกใจไปดูว่าโอ้นะของจริงเรียกว่าอย่างนี้เออน่ะเขาเรียกว่าตะกูกันหาโคตมะนะฮะเป็นไงเขาบอกว่าอุตส่าห์ทูปะกูลูกเกิดมาลูกไม่เคยเห็นพญานาคสีดำเป็นอะไรที่แบบใช่มหาประจันและปฏิหารมากเลยค่ะเพราะตัวท่านใหญ่จริงๆใช่เพราะของตอนเวลาจันฝันนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นเสียนท่านเราจะไม่เห็นหางแต่ถ้าเราเห็นหางก็จะไม่เห็นครบเสียนเพราะว่าตัวท่านจะยาวใหญ่มากคือจะเห็นได้ทีละเหมือนอย่างเห็นนี่ปุ๊บก็จะไม่เห็นสุดหางแต่ถ้าเราเห็นในช่วงกลางหรือหางจะไม่เห็นเสียนท่านเพราะเหมือนแบบไกลมากแล้วก็ยาวมากอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วที่ฝันนี่ก็แบบเอาน้ำมาใส่หน้าหนูจนหนูตกใจตื่นเลยนะคะตามในพระไตรปิฎกมหาประจันมากเลยบอกแล้วตอนเช้ามาก็เลยโทรไปหาคุณหมอเลยตอนเช้าแล้วคุณหมอฟังว่าเนี่ยรู้ฝันอย่างนี้อย่างนี้นะคะคุณหมอมันเหมือนกับว่าปู่ท่านมาเตือนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราสั่งสีแดงไปเห็นว่าอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็เลยพูดให้ฟังว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ละต้องเปลี่ยนแล้วท่านบอกอย่างเงี้ยนะก็ปู่มาเตือนบอกแล้วว่าควรจะเป็นสีดำเพราะว่าไม่สบายอ๋องั้นสีดำดีค่ะแล้วก็อย่างที่บอกตระกูลตามในพระไตรปิฎกเนี่ยสีดำที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นตระกูลกันหาโคตมะนะคะพญานาคมีทั้งหมด4ตระกูลนะคะสีดำเนี่ยก็จะเป็นในตระกูลสุดท้ายตรงนี้ที่บอกนะคะก็ดีค่ะถือว่างี้เพราะอีกอย่างท่านเป็นยามทิพย์ต้องบอกอย่างนี้นะคะเป็นชั้นเทพจตุมหาราชนะคะจตุมหาราชิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากายเนื้อเราตรงนี้เนี่ยความละเอียดความหยาบเราเนี่ยไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นจะได้แค่เป็นทิพมาเห็นเป็นทิพในฝันเท่านั้นนิมิตไม่ได้นิมิตจะไม่มีสิทธิ์จะเห็นด้วยตาเนื้อเด่นขาดนะคะยากนอกจากเราจะไปเข้าฌานเข้าวิปัสสนากรรมฐานนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะคะเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าโอ้ดีใจมากเลยนะรู้สั่งขนาดของยังไม่มานะแต่ทีนี้เราก็คือจุดเขาเรียกว่าสื่อกันได้แล้วใช่เขาเรียกว่าสื่อกันได้นะคะหลายท่านเขาก็มาบอกงี้ค่ะโอ้ดีมากเลยแล้วก็บอกองค์ปู่ที่อยู่ข้างบนที่เราเช่ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจจะได้เช่าบูชาปู่องค์พญานาคสีดำมาค่ะอีกหนึ่งองค์ก็เลยบอกอย่างเงี้ยวันนี้ใส่มาไหมขอโทษหน่อยค่ะอาจารย์มีทั้งองค์ทองน่าจะมีนะเขียวแล้วก็องค์ดำหนูก็เลยบอกคุณหมอว่าหนูรู้สึกว่าหนูจะกลัวแล้วนั้นเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรถ้ามาคุ้มครองจะได้เห็นไงว่าเป็นของจริงนะค่ะคือวนอยู่รอบๆหนูอ่ะออกแสงสีขาวกันหมดเลยค่ะเออนะยังมีอยู่อ่ะมาเลยค่ะ1ข้อเลยเอาเป็นรวมแล้วกันค่ะอาจารย์ค่ะนะโดยรวมนะนักขบาทสีดำจิ๋วไม่มีนะท่านผู้ชมมีแต่รุ่น 5,000 รุ่น 5,000 นะขออภัยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะโดยรวมสอบถามที่หมายเลข call center ได้เลยนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วอ่ะช่วงนี้ก็ดูแลแฟนให้ดีๆหน่อยนะคะก็อาจจะมีสุขภาพร่างกายเอ่ยอะไรเอ่ยอารมณ์หงุดหงิดเอ่ยนะคะต่างๆนานานะเขาเรียกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครึ่งปีหลังแต่มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยควรจะดูแลเรื่องสุขภาพของแฟนให้ดีนิดนึงนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของส่วนตัวเนี่ยอยากให้ทำบุญเน้นเสริมในเรื่องของการถวายเรื่องไฟดวงไฟหรือการไปจักค่าไฟเป็นหลักนะคะทั้งปีนี้เลยจะทำให้อะไรที่ว่าจะได้ไม่ได้จะอะไรก็จะได้จะล็อกเป้าหมายอย่างดีนะคะจะเป็นแบบนี้ไฟนะคะใช่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นถวายเทียนพรรษาหรือในช่วงของบริจาคค่าไฟนะคะตรงนี้หรือเติมน้ำมันตะเกียงก็ดีนะคะทั้งปีเลยของเรานะคะจะดีนะเพราะเขาบอกมาว่าอย่างนี้
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะแมรี่คอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวย้ำกันก่อนนะคะอยู่ที่หน้าจอดูดวงไม่ได้นะคะแต่สอบถามพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะบางคนบอกว่าเอออยากจะโทรมานอกรอบถามได้ไหมก็ถามได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้รับอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าโอ้คุณเข็มนะใช่ค่ะค่ะคุณเข็มมีประสบการณ์เนาะค่ะพอดีที่ว่าเช่าที่โทรถามอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะที่ว่าจะเปิดร้านที่26อะค่ะเออเช่าพ่อปู่มาค่ะพอดีหนูมาเนี่ยตอนที่ว่ายังโทรไปหาอาจารย์เสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ร้านได้2วันค่ะพอดีคนที่เขาอยู่นี่มาก่อนก็บอกว่าจะขายของได้เหรออะไรก็เจ๊งไปหลายร้านแล้วนะ อะไรเงี้ยค่ะค่ะคราวนี้พอเราเปิดร้านที่26ใช่ไหมอาจารย์หนูไม่รู้แขกมาจากไหนเขามากินอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้มีคนก็เตือนเราไว้แล้วว่าจะไหวไหมเนี่ยจะขายอะไรล่ะเจ๊งตลอดใครมาขายก็เจ๊งขายส้มตำอะค่ะเมื่อก่อนก็ขายแล้วก็เปิดเป็นบาร์แล้วขายอาหารตามสั่งเขาก็ขายส้มตำกันเสร็จเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ทะเลาะกันก็บอกเจ้าที่ตรงนี้เลงเขาว่าอย่างเงี้ยอ๋อแต่ตั้งแต่เราได้เหรียญปู่ไปก็โอ้โหวันแรกไม่รู้คนมาจากไหนขายดีมากใช่จนถึงเนี่ยประมาณ7-8วันเนี่ยหนูได้ลูกค้าระดับแบบเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบก็ยังไม่ได้เลยก็ 3,500-4,000 อย่างสูงสุดก็ 5,000 โอ้โหแปลว่าค่าเช่าเหรียญปู่นี่คืนไปแล้วสิใช่ค่ะเออนะเห็นไหมปู่ส่วนใหญ่จะให้คืนนะคะใช่เชื่อมั่นศรัทธาดีใจด้วยจริงๆนะคะคือคนเยอะคนเยอะมาตลอดมีแต่เพิ่มขึ้นเออไม่ใช่ว่าแบบเปิดร้านวันแรกแล้วก็มาแค่วันแรกแล้วหายไม่ใช่แต่นี่คือมาเรื่อยๆเนาะเพิ่มขึ้นหน้าใหม่หน้าเก่ามาเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะดีดีมากเลยนะแล้วเราติดตัวตลอดเลยใช่ไหมครับเหรียญปู่ย่าไม่ค่ะหนูไว้ในพานค่ะพานขันห้าแล้วก็ไหว้ทุกวันจะใช้ทูบ9ดอกได้ไหมคะใช่ได้ค่ะได้เลยนะคะเวลาจะขออะไรหนูแค่16ดอกอะค่ะได้อย่างนั้นก็ได้นะคะพอดีวันมาฆะใช่ไหมคะวันมาฆะก่อนนั้นหนูก็ก่อนจะปิดร้านหนูก็ไหว้ท่านบอกว่าขอให้ท่านปกปักคุ้มครองหนูฝันว่าหนูเห็นผู้ชาย2คนนะคะไปยืนดักรอข้างหน้าขอมาโบกรถขอขึ้นซาเล้งค่ะอาจารย์อีกแล้วค่ะตอนแรกที่ฝันว่ารถซาเล้งพังที่หวยออก64อะค่ะแต่รอบนี้เขามีผู้ชาย2คนมาขอขึ้นซาเล้งอีกอะค่ะนั่นสิเออนะก็น่าจะดีแล้วเขาใส่แต่งตัวสีอะไรอะคะรู้ว่าเป็นคนผู้ชายรูปร่างใหญ่อีกคนนึงอ่ะตัวขาวมากอะค่ะอีกคนนึงก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่อะค่ะแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่เป็นคนนึงรูปร่างขาวอะค่ะเออจะได้ข่าวดีก็ถือว่าโอเคอ่ะมา1ข้อเลยค่ะหนูอยากทราบว่าพ่อปู่กับท่านนาคราชจะมาให้เลขหรือเปล่าคะที่รถซาเล้งเนี่ยค่ะโอเคแต่รถซาเล้งเรารู้เลขแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคตั้งสมาธิเลยนะว่าจะใช่งวดนี้ไหมหรืออย่างไรนะอ่ะค่ะลองดูนึกในใจเลยซื้อไว้บ้างยังเนี่ยยังเลยค่ะโทรมาถามอาจารย์ก่อนค่ะน่ารักจริงๆนะอ่ะ อาจจะตามรถคันนี้ไปก่อนสักงวด2งวดนะแต่เขาบอกว่ายังไงต้องตามถ้างวดนี้อาจจะไม่แน่นอนอาจจะเฉียดนะคะแต่ว่าแนวๆนั่นแหละลองสลับดูเขาบอกงี้ลองสลับกลับด้านดูแล้วก็เวลาซื้อก็อย่าไปซื้อวันเร็วนักอาจจะเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยใกล้ๆสัก 3-4 วันก่อนที่จะนั่นก็ค่อยซื้อนะคะเขาบอกอย่างนี้ต้องซื้อเร่งด่วนนะคะตามต้องตามค่ะงวดนี้อาจจะยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะค่ะแต่กิจการจะดีกว่าเยอะมากเลยเนี่ยเขาบอกมีเกณฑ์จะขยายด้วยช่วงต้นปีหน้าจะมีการขยายกิจการด้วยเนาะถามเรื่องเนี้ยสาธุเอาใจช่วยอาจจะมีสาขา2เนี้ยเนาะโอ้ยไปเล็งๆทำเลไว้เลยนี่เลยขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอย่าไปฟังคำคนอื่นบางครั้งเราต้องบอกแบบนี้นะเราจะไปทำมาหากินไปที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยบางครั้งมันไม่ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถโทรสอบถามอาจารย์กันก่อนได้เลยอย่างอาจารย์แนะนำไปว่าต้องไปเปิดร้านวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วก็โหคนเยอะตลอดใช่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราชมวิทยากันอีกครู่นึงค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะบ
วงนาคบาทในคัมภีร์โบราณมีผู้กล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เผชิญกับพญามารในขณะที่กำลังจะตรัสรู้ได้มีพญานาคเข้ามาช่วยขัดขวางเล่าพญามารไว้ดังนั้นในความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าบ่วงนาคบาทจะช่วยป้องกันคุ้มครองภัยทั้งหลายและยังเป็นสิ่งที่จะช่วยปราบมารทั้งหลายและที่สำคัญก็คือหากผู้ใดมีบ่วงนาคบาทนี้ไว้จะมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดสิ้นเหมือนนางที่งูหรือพญานาคทั้งสองตนนั้นกำลังกินหางซึ่งกันและกันและเมื่อใดที่มันกินไปจนถึงหัวแล้วมันก็คลายลำตัวออกมาแล้วก็กลืนกินกันไปอยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นบ่วงนาคบาทยังได้แสดงความมหัศจรรย์ก็คือบ่วงนาคบาททุกอันได้แสดงอภินิหารให้ผู้สัมผัสนั้นได้เห็นเหล่าพญานาคที่รักษาหรือสถิตอยู่ในนั้นแทบทุกคนและในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจารย์รัตนมณีขอแนะนำคือพญานาคกินหางเสียนเดียวเนื้อเพชรนาคามีสีดำเหล็กไหลแก้ปีชงสีแดงเสริมอำนาจบารมีสีเหลืองและสีเขียวเป็นการค้าขายการเงินสีชมพูเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมตามตำราครูบาอาจารย์ท่านว่าสามารถชนะทุกอย่างหรือชนะหมดใช้ทำน้ำมนต์เสริมดวงป้องกันพูดผีและขุนใสเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีกินไม่มีอดมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเด่นด้านการเสี่ยงโชคและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคทำขึ้นจึงมีฤทธิ์ในตนเองไม่ต้องปลุกเสกแต่อย่างใดเช่าบูชาได้แล้ววันนี้องค์ละ 6,100 บาทรวมค่าส่งด่วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0897420983088605561ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมวลตาเพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิโดยอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนคราชให้มาดูมณีนาคราชที่จะไปบรรจุไว้ที่ปากพญานาคเนาะแล้วจะไปนำไปไว้ที่วัดตรงนี้ให้ชมเลยนะคะว่าจะมีสีเหลืองนะคะแล้วนี่ดูไม่ออกหรอกจะมีสีดำเหล็กไหลแล้วก็จะมีสีเขียวส่องนะคะแล้วก็ด้านนี้สีน้ำผึ้งนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เช่าบูชาเช่าบูชาได้นะคะลูกละ 5,000 บาทนะคะมีทุกสีแต่สีที่ไม่ต้องถามเข้ามาที่ยกเว้นก็คือสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินจะไม่มีอันนี้ก็คือเป็นขนาดเดียวกับที่จะไปอยู่ที่ปากของพญานาคเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้รับอีกหนึ่งสายค่ะสายประสบการณ์ของเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนารดาค่ะคุณนารดาจากจังหวัดไหนจ๊ะอ๋อกรุงเทพฯมหานครจ้ะเชิญเลยจากกรุงเทพนี่เลยเนาะเชิญเลยค่ะเชิญเล่าประสบการณ์เลยค่ะประสบการณ์เล่าเลยค่ะก็คือตั้งแต่ได้เช่าหินคนที่มีของอาจารย์รัตนมณีมาค่ะค่ะพอได้จากเซเว่นนะคะที่มีหนังสืออะไรปฏิหาริย์พญานาคแถมไอโอไลท์ตรงนั้นก็เลยรู้ประวัติของอาจารย์ก็เลยโทรสั่งเพชรนาคาสีเหลืองมาอีกค่ะตั้งแต่นั้นมาก็หมดนี่นะคะตั้งแต่เห็นกดที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินได้ประมาณไวขนาดนั้นเลยเหรอคุณนารดามีครึ่งแสนหมดเลยค่ะมายังไงอ่ะแล้วแขกไม่พอก็คือตัวหนูเองมีคนอุปถัมภ์อยู่อะค่ะโอ้โหคือว่าคือเมื่อก่อนนี้เคยคุยกับเขาแล้วเขาก็ไม่ช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้นั่นสิทุกอย่างเขาก็ไม่ช่วยเราเขาตั้งแต่ได้เห็นกดนี่มากับเพชรนาคามานี่คือเขาช่วยง่ายมากแล้วพอล้างนี่ให้เสร็จปุ๊บเขาก็ให้เงินมาตั้งตัวอีกค่ะโอ้โหนี่ก็ครึ่งแสนแล้วมีคนอุปถัมภ์นี้อีกตั้งตัวได้อีกโอ้โหเกินคุ้มไหมต้องถามว่าเกินคุ้มไหมเกินคุ้มอะค่ะถูกไปงวดเว้นงวดเลยค่ะอ๋อนั่นเองเท่านั้นเองเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นคนใหม่ที่แอดไลน์อาจารย์ด้วยอยากได้สีอะไรคะบ่วงนาคบาทอ๋อพอดีได้มาแล้วค่ะเพิ่งได้มา 2-3 วันนี้เองแล้วเช่าสีอะไรไปคุณนารดาอ๋อสีน้ำเงินนะคะรุ่น 5,001 อ่ะอันนั้นยังมีอยู่นะท่านผู้ชมยังมีอยู่นะวันนี้ไม่ได้เอา
นำมานะค่ะแล้วพอได้มาก็คือฝันเห็นพญานาคมา2คืนติดแล้วค่ะ2คืนติดเลยฝันเหมือนกันไหมคือไม่ค่ะคืนแรกนี่จะฝันเห็นพญานาคมาเป็นคู่ลงมาจากบันไดท้ายบันไดที่แบบบันไดวัดนะคะที่สามารถลงน้ำได้บันไดง่ายค่ะแล้วก็ลงไปในน้ำ2องค์แล้วคือต่อมาก็ฝันเห็นพญานาคสีทององค์เดียวโอ้สุดยอดเลยเนาะตระกูลวิรูปักษ์ค่ะเออนะคะตัวนั้น2วันติดเลยนะ2คืนติดเลยที่ฝันถึงนะคะ2คืนติดเลยค่ะเออนะเป็นตระกูลวิรูปักษ์เนาะสีทองสุดๆนะบางคนกว่าจะฝันนะไม่ฝันเลยอันนี้2คืนติดเลยเนาะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่หนูจะมีเพชรนาคานี่คือก่อนประมาณอายุ24-25เนี่ยค่ะหนูจะฝันเห็นแต่พญานาคมาทุกคืนนั่นไงโอ้โหมาบอกล่วงหน้าเลยอ่ะเป็นระยะเวลาครึ่งปีเลยก่อนที่จะมาเจออาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นแบบทุกวันนี้เนาะแปลว่าเราเป็นลูกหลานนะคะบุญสัมพันธ์กันถือว่าดีมากนะหลายคนอยากจะสื่อได้อย่างนี้นะแปลว่าเราสื่อได้จริงๆค่ะคุณนารดาเชื่อมั่นเลยว่าเป็นลูกหลานพญานาคนะฝันอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะว่าหนูเกิดขึ้น15ค่ำเดือน11ด้วยค่ะอันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วยิ่งแบบว่าชัดเจนใช่เสริมกันเต็มที่เพราะว่าถ้าคนไม่ได้บุญสัมพันธ์นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นลูกหลานเนี่ยเช่าบูชาเพชรนาคาอะไรนี่ลำบากมากเลยนะคะบางคนอยู่เมืองนอกอยู่อะไรแบบมันยากอ่ะโอ้โหบางคนอยู่เมืองไทยยังไม่ได้เลยให้ลูกโอนยังไม่โอนเลยไม่รู้จะยังไงลำบากอุปสรรคขัดไปหมดมาหนึ่งข้อเลยค่ะคุณนารดาคือตอนนั้นฝันนะคะคือคิดว่าอยากจะซื้อหวยจะถามว่างวดนี้จะมีโอกาสถูกหวย3ตัวไหมคะโอเคชัดเจนชัดเจนตั้งสมาธิเลยค่ะนะคะนึกเอาไว้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะงวดนี้นะค่ะงวดนี้มีเกณฑ์อยู่อาจารย์ให้อยู่ที่ 60% เท่านั้นนะคะแต่ลองซื้อเลขที่บ้านดูสิเขาบอกว่าเลขเก่าๆเดิมๆที่เราตามมาแล้วแล้วยังไม่ออกหรือเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่อะไรที่มันเป็นของเก่าของเราอ่ะหรือเราอาจจะแบบโบราณของเราอ่ะให้ซื้อเขาบอกว่าจะถูกฉลกกับเลขนั้นมากกว่าอย่าเอาเลขใหม่นะคะโอเคค่ะนะแนะนำอย่างนี้นะค่ะขอให้โชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่แหละนะคะสอบถามแบบนี้ได้เลยนะคะอยากจะถามอะไรเจาะจงไปเลยแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะอ่ะสายหลุดไปหรือเปล่านะคะจบแล้วจบแล้วหรือว่านะอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดี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 จ้าคุณสมใจสวัสดีค่ะค่ะพร้อมเล่าประสบการณ์แล้วเนาะค่ะได้เลยค่ะเล่าได้เลยประสบการณ์ก็มีเยอะค่ะเพราะว่าติดตามอาจารย์มานานมากแล้วตั้งแต่ปี54นี่ตั้งแต่ปี54ค่ะก็จะได้เช่าอยู่นะคะตอกย้ำความยาวนานของเราไปอีกแต่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือช่วงปีใหม่อะค่ะที่อาจารย์เป็นเดียร์ปู่ย่าค่ะว่าเคยถามเรื่องดวงอาจารย์ก็บอกว่าดวงยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นให้สร้างบุญเยอะๆใช่ให้หนูอธิษฐานช่วงปีใหม่ก็คือว่าอยากบูชาหลวงปู่ย่าทีนี้พอถึงช่วงปีใหม่ปุ๊บก็คือปัจจัยยังไม่พร้อมพอปัจจัยไม่พร้อมเสร็จปุ๊บก็เลยปีใหม่มาก็กะว่าจะให้ทันวันที่16มกราค่ะจะได้ทันได้บูชาวันที่18ก็พอได้เหลืองก็เห็นเป็น351เป็นเลขตัวเองที่ชอบซื้อก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเราตั้งใจจะบูชาแล้วได้ทันช่วงปีใหม่ใช่ค่ะก็เลยเสียดายโอ้ใช่แต่ยิ่งกระถูกหน่อยก็คือว่าเจ้าเนี่ยชอบตามนี่เจ้านี่นอกระบบค่ะเจอน้อยใจนิดนึงว่าเราก็ตั้งใจทำงานนะอันนี้แต่ว่ามันเป็นอดีตที่เราพลาดไปทำไว้เนาะค่ะได้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอธิษฐานกับปู่ว่าให้โชคมีลาบก็พยายามซื้อเลขที่ได้มาเรื่อยๆนะคะค่ะก็ยังไม่ถูกเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี้ยทีนี้ก็ที่ทำงานด้วยกันแกก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรหรือว่ามีเจ้ามีสามีแล้วก็เลยให้ยืมเงินนะคะโอ้เยี่ยมมากเลยคือยิ่งกว่าเหนือกว่าถูกนี้คือมีคนมาอุปถัมภ์เราช่วยเราในเรื่องนี่นอกระบบตรงนี้โอ้ยิ่งกว่าอีกค่ะยิ่งกว่าอีกโอ้เนี่ยขอปู่ย่าก็ได้อย่างนี้แหละนะคะได้ค่ะมาเลยหนึ่งข้อค่ะคุณสมใจเวลามีน้อยอยากจะถามเรื่องโชคลาภในงวดนี้เนาะค่ะ
ผู้ชมที่อยากจะมีประสบการณ์เหมือนผู้ชมที่โทรมาเล่านะคะก็ลองเช่าบูชาดูนะคะด้วยความศรัทธาเดี๋ยวปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะวันนี้มีอยู่บ้างค่ะตามเลขเก่าๆเนาะแล้วก็ซื้อกับคนที่พูดน้อยที่สุดเหมือนกับขายแล้วไม่อยากขายกับเราหรือคนที่เราไปซื้อด้วยเป็นคนพูดน้อยที่สุดจะดีนะคะสำหรับดวงเรานะให้ซื้อกับคนที่แบบเหมือนไม่อยากขายอ่ะไม่เชิญชวนไม่อะไรไม่อะไรมองเฉยเราหรือว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยให้ซื้อกับตรงนั้นนะคะให้ซื้อกับคนลักษณะนั้นจะดีนะคะแล้วก็ตามนิดนึงนะคะตามเลขที่บ้านเจ้าที่ให้โชคก่อนนอนยังไงก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วขอให้เข้าฝันนะคะในนี้เขาบอกว่าจะมีนิมิตได้นะคะคุณสมใจขอบคุณมากนะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะบางคนก็อย่าไปมุ่งแต่เรื่องหวยอย่างเดียวนะนะคะมีเรื่องอื่นๆที่จะได้แบบเสริมขึ้นมาอีกนะคะคุณผู้ชมเองนะใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะเช่าบูชาอะไรสอบถามได้เลยนะคะรวมไปถึงตรงนี้นี่ยังคงมีอยู่นะคะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าอาจารย์ไม่มีแล้วหรอหรือว่ายังไงมีอยู่อันนี้เลยไล่เรียงไปนะคะสวยมากนี่คุณผู้ชมดูว่าสีสดขนาดไหนอันนี้ใหม่54นะจ๊ะแล้วนี่โรสคอสมาดากัสการ์นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยนะปีเตอร์ไซปีเตอร์ไซนะคะเราดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวีทีอาร์ดีกว่าใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวมีวีทีอาร์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะจักรเป็นเทพอาวุธของพระอิศวรและพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้าทำเป็นรูปแฉกเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรแต่และแฉกนั้นทำเป็นสัญลักษณ์แทนเทวดานพเคราะห์คือพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกศตามคติความเชื่อของคนโบราณพุทธคุณแห่งจักรนารายณ์เพชรนาคาดีเด่นด้านคุ้มภัยปราบศัตรูส่งเสริมการงานให้สำเร็จปราบทุกเข็ญอุปสรรคทั้งปวงให้สลายสิ้นพิชิตหมู่มารมีชัยเหนือศัตรูทำลายทะลุทะลวงขุนสายมนต์ดำอวิชชาต่างๆให้แพ้สิ้นบรรดาบุคคลใดในเครื่องแบบมักนิยมบูชาเนื่องจากทางกองทัพไทยใช้ตราประจำกรมกองเชื่อว่าเสริมอำนาจบารมีและทำให้การงานไหลลื่นสีพิเศษจริงๆจะเป็นจักรนารายณ์เพชรนาคาสีน้ำผึ้งทำให้อุปสรรคด้านโชคลาภที่มักเชียดโดนปิดกั้นเหมือนจะได้ก็พลาดให้ล็อกเป้าโชคฟลุกต้องจุดบูชาสีน้ำผึ้งถ้าจะล็อกเป้าหมายเรื่องความมั่นคงของการงานบวกเงินแล้วก็จักรนารายณ์สีน้ำเงินคือคำตอบที่ดีที่สุดจะทำให้งานของคุณก้าวไปข้างหน้ายังไม่หยุดยั้งสีที่อาจารย์รัตนมณีแนะนำดังนี้คนที่ปีชงฝืดทำอะไรไม่ก้าวหน้าโดยขัดขวางทั้งงานกิจการต่างๆป่วยบ่อยแนะนำสีดำคนที่เป็นทั้งเจ้านายลูกน้องบริวารมีปัญหาในที่ทำงานมากๆบูชาสีแดงรองลงมาสำหรับผู้ที่มีเรื่องปัญหาสะดุดบ่อยๆแต่ไม่ถึงกับเรื่องใหญ่มักมีคนค้านเสมอให้บูชาสีส้มถ้าอยากจะเสริมความรักให้หมุนคล่องไม่มีอุปสรรคบูชาสีชมพูเสริมเมตตาความเอ็นดูรักใคร เช่าบูชาองค์ละ 5,100 บาทขึ้นไปรวมค่าส่งด่วนฟรีสอยคอตตอนจากอินเดียสาธุท่านใดสนใจรีบโทร0886055561 0897420983ของมีจำนวนจำกัดชื่อบัญชีรัตนมณีละอองธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรสารโทร 02-192-5946
ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งจักรนารายณ์เพชรนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราสาธุอนุโมทามินี่เลยนะคะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมและที่เห็นอยู่ก็คือจักรนารายณ์นะคะเป็นอันดับที่3ที่อาจารย์แนะนำว่าจะต้องมีในปีนี้ด้วยนะคะช่วงสุดท้ายกันแล้วด้วยนะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอกับเรานะคะรายการก็เจอกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มรวมไปถึงหมายเลข call center เองก็สามารถสอบถามได้ตลอดแม้ว่าจะจบรายการแล้วก็ยังโทรพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเร่งกันนิดนึงนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วผู้ชม1สายรออยู่สวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนัชรีค่ะค่ะคุณนัชรีเจอเลยเจอเลยถามเลยค่ะค่ะคือหนูอยากถามอาจารย์ว่าหนูอยากมีบ้านให้แม่ค่ะปีนี้จะสมหวังเลยค่ะโอเคเดี๋ยวบ้านให้แม่พี่สั่งไปเดี๋ยวส่งวันพรุ่งนี้นะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าเป็นสายใหม่สายใหม่ปีนี้นะจะมีให้แม่ได้ไหมจะซื้อบ้านให้แม่ได้หรือเปล่าโอเคนะแต่ใกล้ปลายปีนู่นนะนะแต่ก็ปีนี้แหละปลายปีนี้อะค่ะประมาณเดือนธันวาเลยโอ้สมหวังใช่ไหมคะสมหวังค่ะให้ 80% ให้ 80% เลยนะคะดีใจไหมอะดีใจค่ะโน้นะมีเหรียญปู่ย่าแล้วนี่นะเออยังไงก็บูชาดีๆนะคะค่ะขออธิษฐานจากท่านสมหวังแหละปีนี้เนาะขอโชคดีนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะในปีนี้สมหวังแน่นอนที่ตั้งอกตั้งใจนะคะจะมีบ้านให้แม่นะคะหมายเลข call center นะคะอยู่ที่หน้าจอแล้วนอกจากนี้ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างทาง LINE ก็ได้หรือว่าดูความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะรับอีก1สายสวัสดีค่ะคุณวิอ้าวคุณวิสวัสดีค่ะหลุดไปนะคะ หลุดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อใหม่ได้เลยนะเดี๋ยวย้ำนะกำยานมาแล้วนะจ๊ะอยากให้ใช้กำยานของอาจารย์จุดนะคะเพราะว่าก็เป็นการบูชาเปรียบเสมือนกันเหมือนเขาเรียกอะไรมาจากดอกไม้จริงนะคะตัวนี้อยากจะให้ใช้ตัวนี้แล้วก็มีเลขมงคลให้ด้วยสูง3นิ้วไม่เพิ่มราคาด้วยนะคะเพิ่มปริมาณถุงละ500บาทเท่านั้นเองหอมแน่นอนนะคะคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากมากนะมีเลขมงคลให้ด้วยใช่มีพร้อมกับเลขมงคลนะคะถุงหนึ่งก็500บาทเท่านั้นเองนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีสายเชิญสายเลยนะได้หรือยังเอ่ยสายสวัสดีค่ะยังนะมาดูเข็มขัดนิดนึงคุณผู้ชมนะคะใครที่บอกว่าวันนี้แปลกๆเห็นเข็มขัดอะไรยังไงนี่คือเป็นเข็มขัดที่ใช้ได้จริงแล้วก็เป็นเข็มขัดอาเกตด้วยนะคะอาเกตทั้งเส้นเลยแบบนี้มีเพียง2เส้นเท่านั้นอยู่ที่นะคะ 7,000 บาทนะจ๊ะนะแล้วก็ที่สร้อยคอนะคะใครที่แล้วก็ขึ้นไปอีกนิดนึงแบบทุนทรัพย์น้อยอยากได้ไว้ได้เลยแต่ก็อยากจะมีติดตัวเอาไว้เผื่อว่าได้อธิษฐานบูชากันดีๆท่านก็จะได้บันดาลทรัพย์ให้อีกนะคะตรงนี้ก็ 2,000 บาทสีชมพูสีฟ้าเข้มแล้วก็สีเขียวมรกตนะคะสวยมากแบบนี้มีสายทันไหมสายทันจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าหนังสือยังคงมีได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาประกาศอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอาจารย์จะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไปแจกลายเซ็นกันที่บูธของ 7-Eleven เหมือนเดิมนะคะปลายเดือนนี้นะนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นรูปหล่อนะคะปู่สีสุดโทขนาด9นิ้วนะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเพราะว่าเราแจ้งไปแล้วว่าตอนนี้มาแล้วนะนะคะเดี๋ยวเปิดจองอาทิตย์หน้าแล้วก็จะได้ของแถมนะคะไปด้วยเป็นแหวนนาคเป็นแหวนนะคะแล้วก็ใครที่จองแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้แหวนกันไปก่อนเลยนะคะอยากให้จองกันไว้ก่อนเพราะว่าจำนวนจำกัดอีกเหมือนเดิมนะนะคะแล้วก็สำหรับเหรียญค่ะนะคะเหรียญปู่ย่านะคะโอ้โหขึ้นชื่ออยู่แล้ว ในเรื่องของปฏิหาริย์ต่างๆนะคะบรรดาลโชคลาภมาให้ตอนนี้บางคนบอกว่าหมดแล้วจะทำยังไงดีแต่ต้องบอกข่าวดีคุณผู้ชมว่ายังพอมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะใครที่ยังอยากได้ก็สอบถามที่ call center ก่อนได้เลยใช่เดี๋ยวสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายอดไปกันแล้วกันเนาะเพราะเวลามีน้อยอ่ะไล่เรียงมาด้านนี้นะคะนักบาทจิ๋วนะคะตรงนี้ก็บูชาอยู่ที่ 3,000 นะคะก็จะมีแน่นอนก็คือชมพูแดงเขียวสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้มี3องค์เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยสีดำไม่มีนะท่านผู้ชมแบบจิ๋วนะถัดมาค่ะอันดับ3นะคะจากนารายณ์ใครที่แบบทำงานแล้วยากเข็นมากนะคะหรือว่าปีชงก็บูชาได้เลยนะคะจากนารายณ์เพชรนาคานะคะตัวนี้ 4,000 นะคะด้านนู้นด้านนู้นค่ะหน้าขบาท
นี่เป็นหน้ากระบาดน้ำเงินอยู่ด้านนู้นไงค่ะนี่สีน้ำเงินก็เอามานะเจ้าวันนี้ใช่น้ำเงินที่มีสายประสบการณ์นะคะตัวนี้อยู่ที่ 5,100 นะคะรวมค่าจะส่งแบบ EMS นะคะนะคะแล้วก็สีเขียวมรกตอันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะปกติเนี่ยช่างบูชาอยู่ที่ 7,100 นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ 5,100 นะใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยว VTR พร้อมไหมค่ะก็เดี๋ยวจะได้ชม VTR ทิ้งท้ายนะรวมไปถึงนะคะหินเสียยมณีต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ใครอยากจะสอบถามได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะตรงนี้ที่จะไปอยู่ในป่าของพญานาคที่อาจารย์ไปทำบันไดเอาไว้นะใครอยากเช่าบูชาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกละ 5,000 บาทเป็นมณีนาคราชตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะมีทุกสียกเว้นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วย VTR ภาษาหมดเวลากันแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมีวิดีโอทิ้งท้ายกันด้วยใครที่พลาดไม่ได้ชมเราก็เดี๋ยวดูรีรันได้อีกทีนึงในวันเสาร์ 6:30 จนถึง 8:00 เช้าแล้วก็เจอกันได้ในรายการสดทุกวันอาทิตย์เวลาแบบนี้ติดตามอาจารย์ผ่านทาง Facebook ได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะรูปแบบเพชรนาคาสันฐานพิเศษที่อาจารย์รัตนมณีอยากแนะนำให้บูชาวันนี้คือพระสังเพชรนาคาเป็นอาวุธของพระนารายณ์เหล่าพญานาคทั้งหลายได้นับถือเคารพบูชาต่อองค์พระนารายณ์มาหลายแสนกับแล้วซึ่งการสักการะบูชาพระสังเพชรนาคาประดุจได้รับพรจากพระนารายณ์โดยตรงทุกๆวันอนุภาพที่จะได้รับจากการบูชาเด่นๆมีดังนี้คือเป็นผู้ไม่ขาดแคลนเงินทองปัจจัย4ทุกปวงซึ่งอาจารย์รัตนมณีนั้นก็ประสบกับตนเองไปในทางบวกอย่างมากนอกจากนี้ยังนำความมั่นคงความมั่งคั่งสมบูรณ์มาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาสติปัญญาอันเฉียบแหลมมาสู่ผู้ครอบครองบูชานำเอาความรักความสามัคคีปรองดองมาสู่ชีวิตรวมถึงคนมีครอบครัวมีคู่และโสดนอกจากนี้ยังช่วยขับเสน่ห์จันไรสิ่งอัปมงคลคุณใส่ต่างๆซึ่งทำจากจี้เงินแท้พระสังให้ชาวบูชาองค์ละ 4,100 บาทแหวนเงินแท้พระสังบูชาองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนพร้อมการคาถาและวิธีบูชาท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรสารโทร 02-192-5946 ศรัทธามีบารมีเกิดโดยอาจารย์รัตนมณีศรีสุทโธนคราชสาธุอนุโมทามิมันคือตำนานที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเหมือนอะไรตัวอะไรยาวๆเรื่องราวที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้หนึ่งในปริศนาอาถรรพ์ของป่าคำชะโนดก็คือไม่ว่าน้ำจะท่วมมากน้อยแค่ไหนหลายพันปีป่าแห่งนี้ไม่เคยจมน้ำคำตอบทางวิทยาศาสตร์ที่ยังคลุมเครือน้ำมันน่าจะใสขึ้นกว่านี้ครับเห็นแค่หางสลายนี่หนังสือตามรอยปาฏิหาริย์พญานาคหนังสือที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพญานาคในแง่มุมที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนความคิดความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาครวมถึงเพชรนาคาไปอย่างสิ้นเชิงหนังสือเล่มนี้จะอ้างอิงเกี่ยวกับพญานาคกับการมีอยู่จริงของพญานาคที่นำมาจากบันทึกของพระไตรปิฎก
ซึ่งจะเป็นคำตอบให้ผู้ที่ยังคลางแคลงสงสัยว่าพญานาคมีอยู่จริงหรือไม่นอกจากนั้นยังมีภาคประสบการณ์ตรงจริงที่ผู้เขียนสืบค้นด้วยตนเองรวมถึงผู้ที่บูชาเพชรนาคาไปและเกิดปาฏิหาริย์กับตนเองเพื่อจะเป็นการตีแผ่ความจริงอีกแง่มุมหนึ่งของคำว่าปาฏิหาริย์แห่งเพชรนาคาจงเปิดใจเปิดหูและเปิดตาให้กว้างพร้อมที่จะรับรู้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพญานาคเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณจะมีมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนั่นเองโดยอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราพิเศษโปรโมชั่นหนังสือรวมกับเพชรนาคาไซคลาสสีตามช่วงชะตาและให้เช่าพร้อมหนังสือ500บาทสำหรับค่าจะส่ง EMS 100บาทท่านใดสนใจรีบโทรสอบถามโอนด่วน0897420983 0886055561โดยอาจารย์รัตนมณีอียิปต์มนตราชื่อบัญชีรัตนมณีละออกธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 402-88-1917-8 ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี 996-2-05-428-2 ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 906-0-08-78-0-7 และหมายเลขโทรศัพท์โทร 02-192-5946ส่งตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นไปสั่งจองได้แล้ววันนี้ศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งพญานาคจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตรา